ในคฤหาสน์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตชานเมืองติดกับแม่น้ำนาทียืนมองทิวทัศน์อย่างผ่อนคลายชายสูงวัยวิ่งเข้ามารายงานประธานเอกสิทธิ์ประสบอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ห้อง ICU คุณนาทีคุณควรตัดสินใจหากเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับท่านประธานพวกเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีผมว่าคุณเกรียงไกรวิตกกังวลมากเกินไปต่อให้เกิดเรื่องขึ้นกับท่านประธานยังไงหุ้นของท่านประธานก็ต้องตกเป็นของมายลูกสาวเพียงคนเดียวของท่านประธานอยู่แล้วผมยังคงไม่อยากให้บริษัทพินาศในมือของเด็กสาวที่ยังไม่รู้จักโตเท่านั้นเองคุณก็รู้นี่ว่าผมหมายความว่ายังไงคุณนาทีผมอยากให้พวกเราทุกคนรวมตัวกันกดดันให้เธอขายหุ้นของท่านประธานเอกสิทธิ์ให้กับพวกเรานาทีหัวเราะอย่างเยือกเย็นผมขอคิดดูก่อนตอนนี้ผมยังอยู่ในช่วงลาพักร้อนหวังว่าคุณเกรียงไกรคงจะเข้าใจผมนะครับแน่นอนผมหวังว่าจะได้รับคำตอบจากคุณนาทีเร็วๆนี้นาทีมองแผ่นหลังที่กำลังเคลื่อนห่างออกไปของเกรียงไกรนาทียืนอมยิ้มเขายังจำได้ครั้งแรกที่พบกับมายตอนนั้นเธออายุ10 ขวบรูปร่างท้วมขี้อายเธอต่างจากเอกสิทธิ์ผู้เป็นพ่อโดยสิ้นเชิงเอกสิทธิ์นั้นมีนิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมีความบ้าบิ่นในตนเองสูงข่าวอุบัติเหตุครั้งนี้ดูท่าเธอคงรับมือกับกรรมการตึงมือเลยทีเดียวเขาคงต้องช่วยเธอซะหน่อยแล้วมายรู้สึกกังวลแม้ว่าตอนนี้อาการของคุณพ่อเธอจะทรงตัวแต่ท่านก็ยังสลบไม่ได้สติสิ่งเดียวที่ทำให้เธอกังวลใจเป็นอย่างมากคือท่าทีของกรรมการแต่ละคนที่มีต่อเธอขณะที่มายจมดิ่งอยู่ในห้วงความคิดน้ำเสียงทุ้มของชายหนุ่มที่เพิ่งเดินเข้ามาภายในห้องกล่าวกับเธออย่างอ่อนโยนเธอควรดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าให้คุณพ่อของเธอต้องเป็นห่วงมายหันไปมองผู้ชายที่เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ข้างเธอใบหน้าคมเข้มหน้าตาสีดำส่วนสูง190 เซนร่างกายกำยำคุณเป็นใครคะไม่ถามอย่างสงสัยผู้ชายคนนี้สามารถเข้ามาภายในห้องได้ยังไงในเมื่อเธอกำชับกับเหล่าบริการห้ามใครเข้ามาเยี่ยมพ่อของเธอเป็นอันขาดคิ้วของหญิงสาวขมวดเป็นปมคงจะจำลุงไม่ได้สินะก็ไม่แปลกพวกเราไม่ได้เจอหน้ากันตั้ง10 ปีตอนนี้หนูสวยขึ้นจนลุงเองก็ยังจำไม่ได้เลยนาทีหัวเราะกับท่าทีห่างเหินของมายแต่ก่อนเด็กน้อยคนนี้ตัวติดกันกับเขาแจลุงชื่อนาทีหลานจำได้หรือยังนาทีส่งรอยยิ้มอบอุ่นให้กับหญิงสาวเธอนั่งนิ่งไม่สนใจเขาเช่นเดิมเสียงถอนหายใจอย่างแรงของนาทีเด็กผู้หญิงพอโตขึ้นความชอบความสนใจของเธอคงเปลี่ยนตอนนี้เธอคงไม่ใช่เด็กอ้วนขี้อายคนนั้นแล้วที่คอยเอาแต่ยืนหลบอยู่ข้างหลังคุณพ่อของเธอดวงตากลมโตริมฝีปากอวบอิ่มรูปร่างทรงเสน่ห์ของเธอช่างเหมือนกับแม่ของเธอไม่มีผิดหญิงสาวที่เคยทำให้เขาลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นกระทั่งเธอเลือกแต่งงานกับเอกสิทธิ์ประธานบริษัทหนุ่มอนาคตไกลนาทีกล่าวยังเป็นห่วงหญิงสาวตรงหน้าการประชุมในอีกไม่กี่วันคงทำให้หลานลำบากใจแต่ไม่ต้องเป็นกังวลลุงจะช่วยหนูอย่างเต็มที่ขอบคุณค่ะคุณลุงนาทีเธอส่งรอยยิ้มที่สดใสให้กับเขาไม่ถามเลขาส่วนตัวของคุณพ่อเธอเกี่ยวกับประวัติและความสัมพันธ์ของนาทีวันประชุมผู้ถือหุ้นบรรยากาศภายในห้องคุกกุ่นไปด้วยความอึดอัดเสียงส่วนมากต้องการให้มายขายหุ้นของเอกสิทธิ์แต่เธอกลับปฏิเสธเธอขอให้บรรดาผู้ถือหุ้นรอจนกว่าคุณพ่อของเธอจะฟื้นขึ้นมานาทีพยายามพูดไก่เกี่ยสถานการณ์ในที่ประชุมมายรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยกับการกระทำของเขาที่ช่วยเหลือเธอแต่เธอไม่รู้จุดประสงค์แท้จริงของเขานอกจากเคยเป็นเพื่อนกับคุณแม่เท่านั้นสำหรับเธอแล้วนาทีเปรียบเสมือนคนแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จักกับเขาแต่เลขาของคุณพ่อกลับบอกให้เธอไว้ใจเขาหมายสัมผัสได้เพียงเขาเป็นคนล้ำลึกอารมณ์ต่างๆที่เขาแสดงออกมา
พื่อปิดบังความรู้สึกที่แท้จริงเมื่อการประชุมยุติลงนาทีขอคุยกับมายเป็นการส่วนตัวถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหากเธอยังไม่รีบตัดสินใจเรื่องหุ้นเธอควรหาผู้สนับสนุนเธอในการนั่งตำแหน่งประธานบริษัทรักษาการแทนจนกว่าเอกสิทธิ์สามารถกลับมาบริหารงานได้ดังเดิมคิ้วของเธอขมวดโดยไม่รู้ตัวตอนนี้อาการของคุณพ่อยังคงทรงตัวแต่เธอไม่สามารถถ่วงเวลาบรรดาผู้ถือหุ้นได้นานสายตาของนาทีจับจ้องท่าทีของเธอใบหน้าหมองคล้ำของเขาพูดกับเธอเบาๆพวกเราสามารถส่งเขาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศได้ที่นั่นมีหมอเก่งๆที่ผมรู้จักอยู่หลายคนแต่ระหว่างที่คุณพ่อของเธอกำลังรักษาตัวอยู่อาจจะเกิดขึ้นใต้น้ำภายในบริษัทได้คำพูดของนาทีเรากับบอกใบ้อะไรบางอย่างคุณลุงพูดจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณมาดีกว่าค่ะว่าต้องการอะไรจากการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ดวงตาของนาทีเต็มไปด้วยประกายเขาสบดวงตาคู่สวยอย่างจริงจังในเมื่อเธอกล้าถามก็อาจเป็นไปได้ว่าเธอกล้าตัดสินใจกับเรื่องดังกล่าวแต่งงานกับลุงแล้วลุงจะช่วยหนูเคลียร์สถานการณ์น่าอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นนี้รวมถึงลุงจะช่วยดูแลอาการบาดเจ็บของคุณพ่อหนูด้วยไม่หัวเราะดูเหมือนเขาวางแผนมาล่วงหน้าเป็นอย่างดีคุณลุงนาทีเป็นคนคิดรอบคอบจริงๆอย่างที่ใครหลายคนบอกหนูหนูขอถามคุณลุงข้อหนึ่งได้ไหมคะทำไมถึงต้องเป็นหนูทั้งที่คนแบบคุณลุงไม่น่าจะใช่คนที่ขาดแคลนเรื่องผู้หญิงนาทีไม่มีความสนใจในเรื่องความรักมาตั้งนานตั้งแต่แม่ของมายแต่งงานกับเอกสิทธิ์เหตุผลที่เขาเลือกเธอและยังช่วยเอกสิทธิ์เพียงเพื่อให้อีกฝ่ายได้ลิ้มรสถึงการสูญเสียของรักหากของรักของอีกฝ่ายถูกเขาย่ำยีจนไม่เหลือชิ้นดีจะรู้สึกยังไงความเจ็บปวดที่ถูกควักหัวใจออกทั้งดวงนั้นช่างสากระใจเขาจริงๆเพราะลุงอยากปกป้องหนูยังไงล่ะมายหนูเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวท่ามกลางฝูงหมาป่ากระหายเลือดไม่มีทางที่หนูจะสู้ไหวหากขาดคนสนับสนุนทันทีที่พูดออกมาประกายในดวงตาที่เจิดจ้าของนาทีล้ำลึกมากจนไม่สามารถมองออกว่าเขาคิดอะไรอยู่มายกลับไม่สังเกตเรื่องนี้เธอตอบตกลงข้อเสนอของนาทีงานแถลงข่าวการมั่นหมายของนาทีเป็นไปอย่างรวดเร็วจนมายไม่ทันตั้งตัวเธอได้แต่นั่งส่งยิ้มให้กับเขาราวกับคู่รักทั่วไปต่อให้มีหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าเป็นเพียงแค่การจัดฉากรักเบื้องหน้าแต่ภาพความใกล้ชิดสนิทสนมของทั้งคู่ทำให้หลายคนหมดข้อสงสัยคุณต้องแกล้งทำตัวเป็นคู่รักลวงโลกขนาดนี้เลยเหรอคุณนาทีผมไม่คิดว่าคุณจะเป็นพวกน้ำนิ่งไหลลึกขนาดนี้ผมนับถือคุณจริงๆเกรียงไกรมองการแต่งงานในมือตนแม้อีกฝ่ายสีหน้าไม่เปลี่ยนแปลงแต่เขาก็พอรู้นิสัยหาข้ออ้างเพื่อสร้างโอกาสให้กับตนเองเป็นแผนที่มีแต่ได้กับได้เขาเองกับคิดไม่ถึงท้ายที่สุดเด็กสาวคนนั้นก็เป็นเพียงแค่หมากตัวหนึ่งบนเกมของนาทีนาทีไม่คิดว่าไกสอนจะมองแผนการของเขาออกมายนั่งกุมมือคุณพ่อของเธอพ่อคะหนูกำลังจะแต่งงานกับคุณลุงนาทีแล้วนะคะถึงแม้หนูไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาแต่เขาช่วยให้หนูรักษาเก้าอี้ประธานไว้ได้หนูจะรอจนกว่าคุณพ่อจะกลับมานะคะหนูเชื่อว่าพ่อต้องฟื้นหยดน้ำตาร่วงหล่นบนหลังมือของเอกสิทธิ์ความชื้นบนหลังมือส่งผลให้นิ้วมือของคนบนเตียงเริ่มเคลื่อนไหวมายดีใจจนเก็บอาการแทบไม่อยู่พ่อของเธอเริ่มรู้สึกตัวแล้วเรื่องนี้เธอจะเก็บเป็นความลับจนกว่าอาการทั่วไปของคุณพ่อเธอจะดีขึ้นภายในโบสถ์งานแต่งงานอันยิ่งใหญ่กำลังถูกจัดขึ้นแขกที่มาร่วมงานต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อกระทั่งเสียงระฆังงานวิวาห์ดังขึ้นมายมองดูตนเองในกระจกถ้าตอนนี้คุณพ่อมาร่วมงานด้วยเธอคงดีไม่น้อยมายพยายามกั้นน้ำตาที่กำลังจะไหลแล้วฝืนยิ้มเดินออกไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่
หลังจากเสร็จงานแต่งงานครั้งนี้เธอจะเป็นภรรยาของลุงนาทีโดยสมบูรณ์มายรู้สึกมีเหงื่อซึมออกมานาทียื่นมือของตนให้กับเจ้าสาวของเขารอยยิ้มภายใต้ผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวสว่างไสวจนเขารู้สึกได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงบาทหลวงเริ่มทำพิธีจนมาถึงขั้นตอนแลกแหวนนิ้วมือของมายสั่นจนนาทีบีบมือของหญิงสาวเพื่อให้คลายจากความตื่นเต้นนาทีเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวแล้วจูบลงบนริมฝีปากสีชมพูอันอ่อนนุ่มมายมิ้มปากแน่นเธอไม่ได้รักเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่รู้สึกหวั่นไหวกับคืนแรกของการแต่งงานถึงเธอจะเป็นภรรยาของเขาการมีสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยปราศจากความรักนั้นจะรอดจริงเหรอนาทีจูบลงบนแก้มของมายเบาๆแล้วยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าปราศจากสีเลือดของหญิงสาวเขารวบตัวเธอด้วยแขนแกร่งแล้วสบตาอยู่คู่ใหญ่ครั้งแรกก็ตื่นเต้นพอบ่อยๆก็ชินเองมายไม่ต้องกลัวนะนาทีมองท่าทีเก่งของหญิงสาวแล้วยิ้มงั้นพวกเรามาดื่มเพื่อสร้างบรรยากาศกันหน่อยดีไหมนาทีพูดจบเขาลุกไปหยิบขวดไวน์พร้อมแก้วสองใบแล้วลินยื่นให้กับหญิงสาวมายลองชิมรสชาติของไวน์อย่างพอใจใบหน้าของเธอเริ่มแดงก่ำดวงตาฉ่ำวาวกับมองดูมีเสน่ห์จนนาทีอดห้ามใจไม่ไหวเขาจูบลงบนริมฝีปากสีเชอร์รี่ที่น่าลิ้มลองแล้วค่อยๆลิ้มรสความหอมหวานร่างกายของมายอ่อนละทวยลงมือสองข้างของเธอจับเสื้อของเขาไว้แน่นฤทธิ์แอลกอฮอล์ทำให้เธอยอมรับเขาอย่างง่ายดายภาพคืนนั้นราวกับความฝันที่สวยงามเธอรู้ตนเองอีกทีก็อยู่บนเตียงในสภาพเปลือยเปล่าเมื่อตื่นขึ้นมามายจะนอนต่อก็ได้นะเดี๋ยวผมยกอาหารเช้ามาให้นาทีรูปหัวของมายยังอ่อนโยนสายตาเขาจับจ้องมองเธอราวกับจะกลืนกินเธอขอบคุณค่ะเดี๋ยวฉันลงไปทานข้างล่างดีกว่าชายหนุ่มพยักหน้ารับนาทีชะงักพางนึกถึงเรื่องเมื่อคืนเขาคว้ามือของเธอมากุมเดี๋ยวทานเสร็จแล้วพวกเราไปจดทะเบียนกันดีไหมไม่ตกใจกับคำพูดของนาทีไว้ให้พวกเราคบกันได้สักพักแล้วค่อยจดทะเบียนดีกว่าไหมคะตอนนี้ฉันคิดว่ายังเร็วไปฉันยังไม่ทันตั้งตัวเลยค่ะนาทีพยักหน้าอย่างว่าง่ายจนมายแปลกใจหลังจากใช้ชีวิตคู่ได้สักพักมายเปิดใจยอมรับนาทีมากขึ้นเขาให้ความสำคัญกับเธอมากกว่างานไม่ว่าจะเหนื่อยขนาดไหนเขาไม่เคยทิ้งเธอให้นอนโดดเดี่ยวเพียงลำพังบนเตียงถึงแม้เขาไม่เคยเอ่ยคำว่ารักกับเธอแต่ในฐานะสามีเขากลับทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและคอยห่วงใยใส่ใจเธอเสมอนาทีพยายามปิดตานอนเขาไม่รู้ว่าควรบอกอาการของเอกสิทธิ์คุณพ่อของเธอดีไหมเขาซุกหน้าเข้ากับซอกคอของหญิงสาวแล้วปิดตาลงมายมาที่บริษัทด้วยความโมโหเธอผลักประตูห้องของนาทีอย่างเดือดดาลแต่นาทีกลับนั่งนิ่งมองเธอคุณปิดบังเรื่องของคุณพ่อของฉันทำไมคะคุณก็รู้ว่าฉันอยากพบท่านขนาดไหนเมื่อรู้ว่าท่านฟื้นแล้วผมให้คนเตรียมตัวไปรับคุณพ่อของคุณกลับมารักษาตัวที่ไทยแล้วคุณไม่ต้องเป็นห่วงแม้เธอจะโกรธเขาแต่เขาก็ยังเป็นคนที่คอยดูแลคุณพ่อของเธอเป็นอย่างดีเธอแทบไม่มีสิทธิ์โกรธอะไรเขาเลยหากคุณพ่อคุณอาการดีขึ้นแล้วสามารถกลับมานั่งบริหารงานได้ดังเดิมคุณจะยังคงเป็นภรรยาของผมอยู่ไหมไม่คำพูดของนาทีทำให้สีหน้าของมายหมองหม่นดูท่าทีของเธอเขาไม่ต้องฟังคำอธิบายก็รู้ผลสุดท้ายคืออะไรแม้กระทั่งเธอก็ยังคงทิ้งเขาเพื่อเอกสิทธิ์นาทีกำมือแน่นจนเล็บจิกเข้าบริเวณฝ่ามือเธอมองดูใบหน้าเหนื่อยล้าของเขาที่จริงเธอลองถามใจตนเองแล้วว่ารู้สึกยังไงกับเขาเธออยากรอจนกว่าแน่ใจว่าอาการของคุณพ่อเธอปลอดภัยเธอถึงจะบอกความรู้สึกของเธอกับเขาอย่างแน่นอนมายแอบมองนาทีก่อนเอ่ยปากรอให้คุณพ่อของฉันท
ท่านกลับมาก่อนดีกว่าค่ะฉันถึงจะบอกคำตอบนั้นกับคุณคำพูดของเธอราวกับเขาไม่ได้ยินหลังจากเอกสิทธิ์กลับมาพักอยู่ที่บ้านของตนเองท่าทีของนาทีกับกระอักกระอ่วนไม่ต้องบอกเขาก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเธอเลือกพ่อของเธอมากกว่าเขาความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหล่านี้ตอกย้ำเขาไม่สังเกตเห็นสีหน้าผิดหวังของนาทีฉายชัดนาทีคะเสียงสั่นเทาของไม่ทำให้นาทียอมสบสายตากับเธอฉันรู้ว่าคุณไม่สบายใจที่ฉันไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณแต่คุณเป็นสามีของฉันฉันอยากอธิบายให้คุณเข้าใจระหว่างคุณกับคุณพ่อของฉันฉันไม่สามารถละเลยใครได้ทั้งนั้นเพราะทั้งสองคนคือคนที่ฉันรักนาทีดึงไม้เข้ามากอดแล้วกระซิบข้างหูเบาๆคุณพูดอีกครั้งได้ไหมน้ำเสียงทุ้มต่ำของนาทีแฝงไปด้วยความอ่อนโยนไม้กระชับอ้อมกอดของเธอฉันรักคุณค่ะนาทีแล้วคุณล่ะคะคุณรักฉันบ้างหรือเปล่านาทีตอบผมเองก็รักคุณเช่นกันไม้ผมกลัวว่าคุณจะทิ้งผมเหมือนแบบเดียวกันกับที่คุณแม่ของคุณเคยทำกับผมทุกครั้งที่ผมเห็นคุณใส่ใจดูแลเอกสิทธิ์ผมเกือบข่มกั้นความโกรธไม่อยู่แต่คนที่คุณกำลังพูดถึงคือคุณพ่อของฉันนะคะคุณถึงกระทั่งคุณพ่อของฉันไม่ได้โดยเด็ดขาดความกังวลที่เคยมีอยู่ในใจของนาทีค่อยๆ คลายลงเขาประทับจูบลงบนริมฝีปากอวบอิ่มตราบใดที่เธอรักเขาเขาขอเชื่อใจเธอเมื่อก่อนไมค์เคยชวนนาทีมาที่บ้านของพ่อเธอแต่เขากลับให้เธอมาเพียงคนเดียวภายหลังจากปรับความเข้าใจกันเขามักจะมาเยี่ยมคุณพ่อด้วยกันกับเธอบนใบหน้าของเขาเปื้อนรอยยิ้มตลอดเวลาที่คุยกันกับคุณพ่อของเธอก่อนกลับบ้านพ่อของเธอขอคุยกับนาทีเป็นการส่วนตัวไมค์มองนาทีที่มีท่าทีผิดปกติหลังจากคุยกับพ่อของเธอพ่อของเธอเขาอยากจะวางมือจากตำแหน่งประธานบริษัทงั้นก็ดีสิคะคุณพ่อจะได้มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นว่าแต่ใครจะนั่งตำแหน่งประธานบริษัทล่ะคะนาทีรูปใบหน้าของหญิงสาวภรรยาของผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ไงที่จะขึ้นเป็นประธานคนใหม่ฉันภายในใจของไมมีคำถามมากมายจนเธอไม่สามารถพูดออกมาได้อย่ากังวลไปผมจะช่วยคุณเองไม่ต้องห่วงมายส่งยิ้มให้กับนาทีอย่างอ่อนโยนขอบคุณค่ะหลังการประชุมเรื่องประธานบริษัทคนใหม่จบลงมายได้พิสูจน์ตนเองให้เป็นที่ยอมรับกับเหล่าบรรดาผู้ถือหุ้นบริษัทด้วยวัยเพียง20กว่าๆแม้ดูกระทันหันสำหรับเธอแต่เธอก็ไม่กลัวเพราะเธอมีนาทีคอยอยู่เคียงข้างเธอในฐานะสามีของเธอและผู้บริหารบริษัทร่วมกันจบบริบูรณ์